ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีน้ำรั่วและน้ำซึมหลายจุดในพื้นที่อาคารรัฐสภาทำให้มีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้องเรียนถึงปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาว่าตนได้มีการตรวจสอบในทุกสัปดาห์โดยมอบหมายให้กับนายปรีชาชวลิตธำรงค์ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาให้ติดตามในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยต้องยอมรับว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นอาคารใหญ่สามารถจุคนได้หลายพันคนย่อมเกิดจุดบกพร่องได้เป็นเรื่องธรรมดาจำเป็นต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆซึ่งฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายอาคารสถานที่เป็นผู้ดูแลความคืบหน้าทั้งหมดจุดใดมีปัญหาก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเนื่องจากอยู่ในข้อตกลงสัญญาโดยเฉพาะจะให้ห้องประชุมใหญ่ที่ต้องเตรียมรับการประชุมสมัยหน้ามีน้ำรั่วอีกไม่ได้หากในอนาคตมีฝนตกหนักขึ้นอีกจะเป็นปัญหาจึงได้กำชับและติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะต้องยอมรับว่าอาคารใหญ่อาคารมันใหญ่มากนะเพราะนั้นบรรจุคนตั้งหลายพันคนเนี่ยมันก็โอกาสที่มีจุดบกพร่องเพราะมันสร้างใหม่เนี่ยเป็นเรื่องต้องมีธรรมดาอันนี้ต้องให้เขาตามจี้ก็เลยครับตามที่เขาเกิดฝนใหญ่ขึ้นมาขึ้นมีปัญหาอย่างไรทำอย่างไรถึงจะให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดก็เกิดมีฝนใหญ่ขึ้นมาสักหาขึ้นมาแล้วพอระหว่างประชุมขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จี้โดยเราระมัดระวังมากต้องจี้โดยเข้มข้นให้ดูแลโดยเข้มข้นเลยครับสำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศตนได้สั่งทบทวนให้มีการประหยัดงบประมาณแผ่นดินเนื่องจากเบื้องต้นทราบว่าได้เริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา5นาฬิกาซึ่งแท้จริงแล้วการทำงานในเวลาราชการเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีควรจะเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลางานราชการโดยใช้แนวคิดของภาคเอกชนเข้ามาปรับการทำงานของภาคราชการซึ่งในขณะนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร